สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวการ์ด DC Hero ครับผมเป็นการ์ดเกมที่ทำจากคาแรคเตอร์ตัวละครของค่าย Hero DC นั่นเองครับอาจเชื่อว่าใครๆต้องรู้จักนี่นะฮะแบทแมนแล้วก็อันนี้ก็อาจจะรู้จักเร็วๆนี้เพราะว่าหนังเพิ่งฉายไปนะในบ้านเรานะครับผมก็คือเซตนี้นะฮะของ DC Hero Card Game เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันแต่ว่าอันนี้พี่ดูแมนเอามารีวิวให้ดู2ชุดนะครับซื้อได้ที่ 7-Eleven ชุดละ49บาทเท่านั้นเองครับผมเรามาดูอะไรกันดีนะอ๋อแบทแมนก่อนละกันนะครับมาเดี๋ยวมาดูชุดแบทแมนกันก่อนเลยนะฮะแพ็คเกจเป็นอย่างงี้ครับBatman Super Hero Card Game ครับนี่ Batman Card Game นะฮะ DC แถมฟรีการ์ดเรืองแสงนะฮะ49บาทเด็กพร้อมเล่น1กล่องเริ่มเล่นได้เลยนะฮะอันนี้ข้างๆปั๊บมันเป็นคาแรคเตอร์การ์ดในนั้นนะฮะปั๊บนี่ครับอันนี้ด้านหลังนะฮะจะบอกมีอะไรบ้างมีการ์ดพร้อมเล่น35ใบมีคู่มือการเล่นมีสนามอ่ะมาดูข้างในกันเลยดีกว่าครับโอเคอันนี้เป็นสนามนะฮะและวิธีการเล่นเขาอธิบายไว้ว่าการ์ดเป็นสังกัดอะไรไหนอย่างไรค่าต่อสู้นะฮะฟ้าๆแต่เหมือนเคยนะครับพี่ดูมันคงไม่รีวิวการเล่นนะคงจะรีวิวแบบมีการ์ดมีอะไรยังไงบ้างข้างในเป็นอะไรยังไงบ้างนี่เป็นสนามเล่นนะครับโอเคเรามาดูการ์ดกันดีกว่านี่ครับตัวการ์ดว้าสวยงามมากนะฮะบัตแมนอันนี้เป็นการ์ดเลเซอร์เขาเรียกว่าการ์ดเรืองแสงใช่ไหมนี่เรืองแสงวิ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 งนะฮะสวยงามสวยงามนี่มีสเตตัสมีอะไรเขียนไว้ด้วย power 4,000 นะฮะสเตตัสคือความสามารถนะ ability นะฮะเมื่อจบเทิร์นของเราสามารถจ่าย1ฟอร์สแสดงยูนิตแคลนแบทแมนที่มีเลเวล1จากกองการ์ดเราไม่เกิน1ใบขึ้นมือจากนั้นก็สับกองการ์ดความสามารถนี้จะได้1ครั้งต่อ1เทิร์นนะฮะด้านหลังก็เป็นสัญลักษณ์ Batman ฟ้าต่อมาอะไรเอ่ย Bat Signal นะฮะอันนี้ก็เป็นความสามารถของเขาฟ้าพี่ดูมันเขาไม่อ่านหมดทุกอันนะให้ดูโดยรวมแล้วกันนะครับต่อมาอันนี้ครับ Bat แรงนะฮะหรือว่า Bat แรงออกเสียงผิดออกเสียงถูกต้องขออภัยนะครับพอดีไม่ใช่แฟน Batman สักเท่าไหร่นะฮะก็มาจากบูมเมอร์แรงผสม Bat นั่นแหละนะครับบูมเมอร์แรงข้างข่าวนะฮะต่อมา Bat Circle ก็มาจาก Motorcycle นะฮะคือมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับนี่สวยดีนะภาพเขาต่อมา Batman and Robin นะฮะนี่สวยนี่อันนี้ Two-Face นะครับ Two-Face นี่เคยปรากฏใน Dark Knight ที่มีจ็อกเกอร์เขาทำดีมากเลยนะเป็นการตีความอีกแบบนึง Harvey Dent นะฮะฟ้านี่อันนี้ไม่ได้มีความสามารถอะไรบอกนะแต่อันนี้มันมีแบบ Emd Power มี Power เลเวล1ด้วยนะฮะขอบก็ไม่เหมือนกันนะแสดงว่าเป็นการ์ดของเราอันนี้ขอบแดงอันนี้ขอบทองนะครับอันนี้ก็ถูกเฟสซ้ำถูกเฟสซ้ำอันนี้ Catch Woman นะครับมาเลเวล1นะฮะนางแมวยุสวาทนะฮะต่อมา Joker นะฮะตัวละครนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะฮะเพราะว่ามีการตีความหลายต่อหลายแบบแบทแมนแต่ละเวอร์ชันก็ตีความแยกออกไปล่าสุดซูซายสควอดก็ตีความโจ๊กเกอร์แยกออกไปอีกแล้วก็ล่าสุดของล่าสุดที่ยังไม่ได้ฉายนี่ก็มีตัวอย่างหนังโจ๊กเกอร์ที่ปรากฏขึ้นมาอีกแล้วนะครับแต่ยังไงก็ต้องเป็นเหมือนคนโรคจิตอะแล้วก็แบบยิ้มจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอันนี้จะเป็นขอบสีฟ้านะต่างจากก่อนหน้านี้เหมือนกันอันนี้จะเป็นเขียวอ่อนใช่ไหมปีปั๊บต่อไปแบทซิกเนลนะฮะสัญญาไว้เรียกแบทแมนนะฮะต่อมาKiller Croc ตัวนี้ก็โผล่ใน Suicide Squad เหมือนกันครับรู้แล้วว่าแถบสีมันแปลตามนี่ไงสัญลักษณ์เนี่ยในวงกลมก็จะเป็นสีแดง Ra's al Ghul Scarecrow นะฮะตัวนี้ก็เหมือนจะโผล่ใน Batman Begins นะครับ Scarecrowอันนี้ Catchwoman อีกแล้วนะครับแต่ว่าจะต่างจากก่อนหน้านี้มาที่ Two-Face อีกอันนึงแต่ว่าจะต่างอันนี้เป็น acting อีกแบบนึงนะครับความสามารถเขาก็จะต่างกันนะฮะเช่นเดียวกับ Catwoman นะอันนี้ก็จะมีความสามารถต่างกันจากใบแรกเนี่ยไหนนะเดี๋ยวให้ดูนี่ไงใบแรกมันจะไม่มีความสามารถเนาะอันนี้จะมีความสามารถนะครับเช่นเดียวกัน Two-Face ก็เหมือนกันนะฮะนี่
ต่อมาโจ๊กเกอร์อีกแล้วนะฮะความสามารถไม่เหมือนกันครับนี่มาอันนี้เขาบอกว่าเมื่อการ์ดนี้ empower ให้กับยูนิตแคลนแบทแมนยูนิตนั้นได้รับ power บวก 2,000 จบการต่อสู้แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเมื่อยูนิตนี้เข้ามาในสนามเราสามารถจุการ์ดได้1ใบรูปต่างกันความสามารถก็ต่างกันครับหมดแล้วสำหรับเซตแบทแมนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูชะแซมกันบอกเลยว่าแฟนๆ DC นี่ไม่ควรพลาดนะฮะอย่างน้อยมีไว้สะสมก็ได้ไม่ต้องเล่นก็ได้นะฮะสวยอาร์เบอร์ก็ทำสวยอ่ะชะแซมนี่ครับบิลลี่บอสตันนะฮะหรือชะแซมสแลชชะแซมนี่เป็นวิงนะฮะใบแรกมันวิงการ์ดนี้ power บวก 1,000 ตามจำนวนยูนิตที่ติดสถานะสตันในสนามคู่แข่งนะครับฟ้าต่อมาอ๋ออันนี้เป็นการออกแบบอาร์ตเวิร์กที่น่ารักนะฮะไม่ใช่อาร์ตเวิร์กจริงจังเหมือนอย่างของแบทแมนเนี่ยของแบทแมนเขาจะแบบเป็นจริงจังเป็นภาพวาดแบบเหมือนจากคอมิกแต่อันนี้ไม่ใช่นะฮะเป็นน่ารักเลยแมรี่บลอมฟิลนะฮะอ่านผิดต้องขออภัยไม่เคยดูจริงๆเรื่องนี้ไม่อ่านชื่อดีกว่าอันนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งฟ้าตัวนี้ก็เฟรดดี้ฟรีแมนไม่รู้จักเลยสักตัวนะเพราะไม่ได้ดูเรื่องนี้แต่ว่าก็น่ารักดีนะฮะแต่ถ้าถามชอบแบบไหนแล้วพี่รูแมนชอบแบบแบทแมนมากกว่าชอบอาร์ตเวิร์คแบบนั้นมากกว่าปีศาจกรีดอันนี้เขียนว่ากรีดเนี่ยชื่อคุ้นสำหรับแฟร์ไรเดอร์นะก็คือสัตว์ประหลาดในเรื่องโอสนั่นเองกรีดก็คือความโลภอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไพร์มันเป็นเรื่องของแบบอะไรนะพี่รูแมนพูดไม่ถูกอะเกี่ยวกับพวกกิเลสตัณหาอะไรพวกเนี้ยนะฮะใช้คำไม่มั่นใจจำไม่ได้แต่ว่าชื่อพวกนี้ก็มีใน Full Metal Alchemist นะเหมือนแมงมุมเลยนะปีศาจแมงมุมNV นะฮะ NV คืออิจฉาริษยานะครับกลัตโทนี่นะฮะกลัตโทนี่นี่กลัตโทนี่คือความตะกละจริงๆชื่อพวกนี้คุ้นไหมตั้งแต่นี่แล้ว Pride พี่แมนไม่ได้อ่าน Pride เนี่ยชื่อพวกนี้ถ้าใครดู Full Metal Alchemist นะแขนกลคนแปรธาตุจะต้องคุ้นแน่ๆนะครับอันนี้ Lust นะฮะว้าวสล็อตราจนะฮะด็อกเตอร์ซิวานาหรือไซวานาต้องซีเหรอเนี่ยไม่ใช่ไซหัวเม่งเลยเม่งแข่งกับโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์เหรอในเอ็กเมนเออเรื่องชาแซมนี่มีคนเป็นตัวละครอย่างนี้เยอะอ่ะเห็นมันใส่ชุดแล้วก็แบบสายฟ้าเต็มไปหมดหลายตัวเลยใครดูแล้วรู้จักก็บอกพี่รูแมนได้นะเรื่องนี้พี่รูแมนไม่เคยดูทั้งหนังและคอมิกเลยนะฮะตัวนี้ชาแซมบิลลี่บอสตันฟอนครับก็ประมาณนี้นะฮะอย่าลืมว่าใครสนใจไปดูที่ 7-Eleven นะครับผมกล่องละ49บาทเท่านั้นเองแฟนๆ DC Comic ไม่ควรพลาดนะครับผมแต่ว่าเราจะชอบเรื่องไหนมากกว่ากันเราก็เล็งไปที่เรื่องนั้นชอบอาร์ตเวิร์คแบบไหนก็เล็งไปที่อาร์ตเวิร์คแบบนั้นนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วใครถูกใจมุ่งหน้าไปเซเว่นแล้วก็ซื้อกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่รูแมนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วอ้อแล้วก็ใครยังไม่ได้ Subscribe อย่าลืม Subscribe ด้วยเด้อไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ